ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะระบุแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงข้อความแค่นั้นพอแล้วส่งมาที่422-1606นะคะแต่ว่าข้างๆที่เห็นอยู่นี้ข้างๆนะครับนี่เลยค่ะอันนี้คือครูข้างๆครูข้างๆครูอาจารย์ที่อยู่ข้างผมนี่ก็คือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะฮะเป็นเรื่องราวของลายเซ็นที่บางท่านก็เคยได้รับแล้วนะจากที่ไปซื้อตามเฟซบุ๊กต้องขอบคุณเฟซบุ๊กด้วยครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เก็บกลับมาเพราะจะมอบให้ท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าทางนี้สามเล่มด้วยกันสามเล่มคือพรุ่งนี้มะรืนนี้ชมรายการแล้วอย่าลืมนะท้ายๆเนี่ยก็จะแจก3ท่านไม่ได้แจกมานานแล้วนะครับคือเคยให้ตลอดเนี่ยวันนี้ว่างเว้นไปเยอะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับเรื่องราวของตั้งแต่อักขระกอไก่ขอไข่นะฮะจนถึงฮอนุคู่แล้วก็เลขมงคลนะครับการทำบุญการนั่งกสิณไปการทำบุญเสริมบารมีเล่มนี้นะครับมอบให้ฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขดีไหมฮะสามท่านพรุ่งนี้นะฮะไม่แน่นะท่านที่ส่งมาวันนี้ผมอาจจะคัดเลือกไปตอบแล้วก็มอบให้พรุ่งนี้ด้วยเพราะท่านต้องส่งมาก่อนไงนะครับพรุ่งนี้นะฮะจะประกาศรายชื่อท้ายรายการสามท่านด้วยกันความพุทธหัตถ์และสุขนะครับกับเรื่องราวลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับคือได้มาเห็นกันเลยว่าเนี่ยรูปแบบเรื่องราวนะศาสตร์ลายเซ็นมีความเป็นมายังไงแล้วเล่มนี้นะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากแล้วหาซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่านี่ตรวจหาเก็บกลับมาเนี่ยเพื่อที่จะมามอบให้กับหลายคนเพราะว่ามีใครซื้อแล้วไม่ใช่นั่นโหหลายที่นี่คือหาซื้อหนังสือเล่มนี้ออกไปนี่ท่วมท้นใช่ค่ะแล้วอย่าลืมนะผมก็เป็นนักเขียนให้กับ pel.com ด้วยรู้จักหนังสือ pel ไหมรู้จักเลยค่ะนะครับเว็บไซต์ pel.com แค่นั้นแล้วโอ้โหผมติดหนึ่งในตำเนียบแพลวด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะหนึ่งในตำเนียบหมอดูนะแต่ผมไม่ใช่หมอดูหนึ่งในตำเนียบที่แพลวเขาที่เป็นนักวิเคราะห์ทุกปีนะจะเป็นนักวิเคราะห์ลายเซ็นนะครับใช่แล้วนะใครอยากจะทราบเรื่องราวตรวจถามมากกว่านี้นะเดี๋ยวคอยติดตามก็แล้วกันเผื่อเป็นแฟนๆใหม่ๆเป็นแฟนรายการใหม่ๆแล้วติดตามชมรายการกันแต่ว่าหนังสือวันนี้ยังไม่แจกเก็บเอาไว้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแจกอย่างแน่นอนแต่วันนี้ส่งเข้ามายังเข้มข้นเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นคือก่อนจะไป SMS เนี่ยเมื่อสักครู่ได้ชมภาพบรรยากาศนะที่วัดวารีศิลาลามในช่วงหัวค่ำแล้วนะคะพอเช้ามาค่ะเช้าวันที่4พฤศจิกายนนะคะในวันนั้นเองก็มีพิธีในการยกพระพุทธชินราชซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราทุกคนก็เคยได้มีโอกาสได้ไปร่วมการเททองนะแล้วหลังจากนั้นนี่ก็จะได้เป็นกลายเป็นพระประธานในอุโบสถด้วยไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะเชิญครับในช่วงที่นักเรียนค่ะโอ้นักเรียนนครศรีลำดวนค่ะนะถ้าเรียกปิดกอไผ่ด้วยนะครับนะใช่ครับนะถูกแล้วนครศรีลำดวนเด็กๆเขาก็มาร่วมบุญกันเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยนะฮะเห็นโบสถ์ไหมฮะเด็กเขาก็จะมาในอำเภอพงหินเนี่ยก็จะเวียนกันไปไปทำบุญวัดต่างๆก็น่าชื่นใจเขามีก็มีปาดไม่ใช่ปาดขยะนะก็ปาดคือเป็นใบไม้เศษใบไม้ชำระนะสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับเปิดได้บ้างนะครับโอ้ดีเลยนี่เป็นอีกเขาเป็นกฐินสามัคคีแล้วยังเป็นท่านหลานใครก็ดูเอานะครับเป็นกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆด้วยท่านผู้อำนวยการใจดีมากที่นี่ใครที่อยู่กรุงเทพส่งลูกไปเรียนได้ครับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นะครับท่านเป็นผอ.ด็อกเตอร์นะครับเขาได้คุยกันอาจารย์สายท่านดีมากนะครับขอชื่นชมเลยแล้วก็นักเรียนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปร่วมบุญกันแสดงว่านี่ก็จริงๆแล้วน้องๆทุกคนก็ได้ร่วมทํากฐินมาด้วยนะใช่ครับมาร่วมบุญร่วมกันด้วยเนี่ยฮะมาร่วมบุญสร้างกุศลกันครูก็มาร่วมบุญตั้งแต่เช้าๆเลยช่วงนั้นผมก็ยังอยู่นะเป็นพิธีกรเพราะว่าไปคนเดียวนะครับน้องมุ้ยไม่ไปฉะนั้นป่วยอ๋อป่วยฉะนั้นป่วยเลยไม่ได้ไปเลยตามบุญรอบนี้เลยเห็นเด็กๆหลายๆคนแล้วแบบนี้ปลื้มใจนะคะที่ไม่ได้มีแค่มีม.3/2ด้วยแม่เนี่ยแม่เขาแล้วเขาทำต้นกฐินมาร่วมบุญกันท่านผู้อำนวยการเป็นตัวแทนนะครับในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยวันนั้นก็มีท่านเจ้าคณะอำเภอวังหินนะท่านไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับไปร่วมบุญนะท่านเจ้าคณะตำบลแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสหลากหลายที่ก็มาร่วมบุญกันนะครับที่นี่ก็เป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งมรรคทายกดูแลทุกหน้าที่เลยโอ้โหนะยกให้ครูหัตถาเลยวันนั้นนะฮะเป็นทั้งวิธีด้วยพ่อขาวแม่ขาวก็มากันเยอะนะครับมารวมบุญกันค่ะต้องขอบคุณคุณหมอวังหินด้วยแล้วก็รัชนกศิโรพันธ์นะครับก็มารวมบุญกันแกมิโกมาร่วมบุญกันด้วยนี่นะน้องๆแบบน่ารักนะปกติเนี่ยเราเจ็ดพ่อขาวแม่ขาวไงแต่พอมารอบนี้โอ้ยเด็กๆเยาวชนทั้งนั้นเลยเยาวชนนะที่มาร่วมบุญกันเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อการทำบุญค่ะนะครับนะพี่เสถียรทำมือในใครไหมฮะรัตนกศิลพันธ์พี่เสถียรทำมือค่ะนะก็มารวมบุญสร้างกุศลใหญ่นะครับจากผลงานเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับเพลงนี้คุ้นหูกันเลยแล้วมาได้เจอกันแล้วก็ดูว่าพี่เขาเองก็มาร่วมสายบุญร่วมกันอยู่แล้วด้วยนี่ก็ว่ามีโครงการว่าจะเอาอุปกรณ์การศึกษาไปแจกเด็กให้ที่ลำปางหรือแพร่เลยครับต้องเดินทางกันไปเร็วๆนี้โครงการก็ได้คุยกันค่ะครับ
คือโครงการสร้างพระโครงการสร้างโบสถ์ก็ยังต่อเนื่องแต่ว่าโครงการในการที่ช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสท่านเจ้าอำเภอนะครับท่านเมตตามากวันนั้นท่านให้ธรรมะลึกซึ้งโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจนะครับท่านเมตตาให้พวกเราได้เจอกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็แม่พ่อขาวแม่ขาวคณะกรรมการวัดด้วยนะครับคนเยอะนะคนเยอะนี่ดูแล้วผู้คนไม่น้อยเลยจริงๆครับไม่น้อยเลยครับที่นี่เยอะมากทุกครั้งที่ได้มีเยอะขึ้นนะครับเติบโตเหมือนกับสายบุญนะครับพวกเราแต่ก่อนมีไม่กี่คนเดี๋ยวนี้หลวงปู่สุขบอกโอ้โหนะฮะยิ้มได้เลยนะครับเพราะว่าเราทั้งมีงานยกพระสมโภชพระเดี๋ยวก็จะมีเดือนเมษายนนะครับใครลูกเนี่ยอันนี้พระที่รอพระคือพระประธานเนี่ยเราสร้างไปแล้วก็องค์จำลองก็สร้างไปด้วยนะพร้อมกันวาระเดียวกันเลยตอนแรกก็จะสมโภชนะครับด้วยการที่นะพวกเราได้ทำบุญแบบสัปปายะนะได้ความพอเพียงแล้วก็นะฉลองแต่พอย่อมๆนะฮะแต่ว่าเราก็ทำให้ได้ทรัพย์ปัจจัยนะวันนั้นก็ทั้งยกพระทั้งถวายกองกฐินนะฮะไปในวาระเดียวกันเลยนะฮะคืออย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นก็คือครั้งหนึ่งที่เราร่วมกันหล่อหลอมใช่ไหมคะพระพุทธชินราชโอ้สวยงามมากๆเลยนะฮะครับแล้วก็นั่งราชนกศิลปันก็จะเป็นตัวแทนนะครับนะฮะตัวแทนมูลนิธิตัวแทนคณะพวกเราในการร้องเพลงนะบูชาพระคุณพ่อนี่เองครับบอกล้านว่าจังใดตั้งแต่ในหลวงจากกันบารมีในหลวงรักษากอดล้านเบื้องรูปทางฟ้ามองหูน้ำตาเลิศมาตอนนั้นสิบอกทำจังใดบอกรักอย่างไรให้พ่อยุทธพรวรรณภาสนะครับรองเลขาธิการกองทัพบกนะครับพร้อมทั้งพันเอกรุ่งโรจน์นะคะพันรุ่งโรจน์ด้วยครับนะคะพันเอกรุ่งโรจน์ตุ้มเป้านะครับจากศูนย์การทหารม้าสระบุรีค่ะรวมทั้งนะคณะกรรมการทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมาร่วมบุญทั้งส่วนพร้อมทั้งคณาจารย์นะครับทั้งกลุ่มโดยการนะและคณาจารย์ครูนะวัดโรงเรียนพระเถาวัลย์ศรีดำดวนอำเภอวังหินนั่นเองนะต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยก็มาร่วมกันนะนี่คือบอกว่าน้อมใจกันนะคะปวงชนชาวไทยทุกคนเลยนะคะที่ร่วมกันถวายความอาลัยนะคะแด่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราใช่ครับทุกคนระลึกถึงเสมอแล้วก็โดยเฉพาะทางภาคอีสานเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรต่างๆเนี่ยได้นำหลักปรัชญาของท่านมาใช้เยอะมากๆจริงๆใช่ครับเราเพื่อการสร้างกุศลร่วมบุญใหญ่นะครับทุกที่ที่มีบุญบารมีนะมาดูว่ามีความตั้งมั่นนะฮะแล้วก็พิธเถียนทำมือนะครับนายข้าลูกนางตาลันมิ่งขวัญชาวไทยจะไปแล้วพ่อภูมิพลของพวกประชาสิบสามสลายร่ำให้ทั้งแผ่นดินวันนี้สิ้นแล้วองค์เหนือหัวทรงทำทุกอย่างยอมแม้สุดทรงเหนื่อยด้วยชาวประชาอยู่เย็นผู้พอจะหลับให้สบายI'm not afraid of the dark.
ที่ปวงชนชาวไทยศิลปินเองก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองครูหัตถาเองก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ดำเนินรอยตามคำพ่อสอนมาโดยตลอดนะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยบอกกับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นศิษย์ทุกๆคนนะคะที่ให้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำบุญเองก็ตามฉะนั้นเราทุกคนนะคะสามารถน้อมนำนะคะคำสอนของพ่อมาใช้ได้ตลอดนะรวมถึงน้องๆเยาวชนด้วยเป็นบุญที่พวกเรานะฮะโดยประมาณไม่ได้นะจะคาดการก็ไม่มีสิ่งที่เรามาตั้งอกตั้งใจนะครับน้อมถวายคุณงามความดีนี้ถวายพระองค์ท่านแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะครับสามารถเอาไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องอยากคิดว่าวันนี้พรุ่งนี้นะจบแค่นั้นเราต้องทำทุกๆวันคืออย่างน้อยเราเป็นประสบนิกรชาวไทยนะฮะที่มีความจงรักภักดีแล้วก็สามัคคีซึ่งกันและกันนะครับเราต้องภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9ใช่เลยค่ะแผ่นดินในหลวงพ่อหลวงของเราด้วยครับคือบางที่บางแห่งเราเห็นสารคดีเนี่ยนุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนทราบเลยว่าก่อนจะมาเป็นถนนหนทางก่อนจะเป็นพื้นที่ไม่ธรรมดาจริงๆใช่ครับนะคะแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยคือต้องใช้คำว่าพ่อหลวงสร้างเอาไว้ให้เพื่อประชาชนชาวไทยได้อยู่กันอย่างสุขสบายฉะนั้นเราทุกคนต้องรักกันสามัคคีกันแล้วก็นำหลักคำสอนหรือว่าโครงการในพระราชดำริที่มี 4,000 กว่าโครงการเนี่ยนำมาปรับใช้ได้ครับอยากคิดว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้นะทำแล้วไม่ได้ทำต่อเราต้องทำให้มากกว่าเดิมใช่ค่ะนะครับเหมือนผมจำคุณลีได้เลยนะฮะเขาบอกว่าเวลาจะระลึกถึงความชั่วต้องเหมือนว่าพระองค์ท่านอยู่ใกล้เราแล้วก็สั่งสอนให้เราเป็นคนดีนะครับอยู่เหมือนว่าเราต้องทำดีตลอดกาลใครคิดชั่วก็ต้องระลึกถึงนะละอายกับพระองค์จะทำให้เราหยุดแล้วก็ได้คิดได้มีสติกันชาวบ้านก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับในการต่อยอดทำบุญกันให้บุญที่ท่านได้ทำเนี่ยท่านผู้ชมนะทั้งปูนทั้งทรายต่างๆนะครับผมเองก็เป็นเจ้าภาพนะเป็นทั้งประธานนะในการสร้างหลากหลายที่บางทีก็อ่อนล้ารุนแรงเหมือนกันนะท่านถ้าพูดถึงว่าถ้ามีสิ่งใดต่างๆนะถ้าไปเจอไม่ฟังประทับใจต่างๆก็ต้องปล่อยวางนะแล้วก็เดินต่อก้าวต่อไปสำคัญก้าวหลังก็ปล่อยมันไปมันร้ายนะฮะเกิดขึ้นมามันก็ต้องอยู่ก็ดับไปปกติสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตายจากกันแต่ถ้าไม่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วไม่เดินต่อศาสนาก็ค่อยชะลอตัวไปถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำต่อพระองค์นี้ไม่มาแล้วใครจะทำอาจจะมีมาแต่ช้าลงแต่เท่าดันต่อลุยต่อสู้ต่อนะครับความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเหมือนกองกฐินตรงนี้ท่านเห็นนะเป็นไม้คานเป็นเขาเรียกอะไรนะนั่งร้านเนี่ยขึ้นไปแต่ถ้าเราได้ทำได้ร่วมกันนะพรุ่งนี้บรือนี้เดี๋ยวต่อยอดต่อไปเดี๋ยวจะมีหน้าบันเดี๋ยวจะมีช่อฟ้าขึ้นมาเดี๋ยวจะมีผนังโบสถ์แล้วก็สมบูรณ์ไอ้ความภูมิใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วตายไปเอาไปได้นะฮะนั่นคือบุญบารมีแต่เงินทองเนี่ยเอาไปไม่ได้ใช่รถเบนซ์นะฮะรถยี่ห้ออะไรต่างๆนะดีๆหมดคือใช้ได้เฉพาะในชีวิตนี้แต่ต่ออนาคตการมันก็เอาคุณงามความดีนะครับรถโก้หรูต่างๆเอาไปไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่ติดตัวไปตลอดนั้นคือเรื่องของการสร้างบุญบารมีมันเห็นผลค่ะคือทำบ่อยๆแล้วเห็นผลแล้วมีอัพเวอร์ชันตัวเองขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะฮะค่ะน้องมั่วเห็นตั้งแต่ผมได้สร้างพระไหมแล้วเคยตั้งใจว่าสร้างบ้านดงเนี่ยจะสร้างแค่หลังเดียวแต่เคยลั่นวาจาก็ทำได้นะคือคนต้องพูดตามปากถ้าคนผิดคำพูดนี่ตายตั้งแต่คิดแล้วแล้วหลังจากนั้นมาก็ทำได้มาผมบอกว่าประกาศว่าจะสร้างโบสถ์ให้ครบ7โบสถ์นะฮะทำไม่ตายซะก่อนก็มันไม่ตายนะมุ้ยเนาะมันแปลกไหมล่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีโบสถ์เพิ่มมาในโครงการผมท้าความตายนะมุ้ยท้าชนเลยจริงๆคนทำบุญอย่าไปกลัวสร้างโบสถ์แล้วจะต้องตายผมการันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ตายความดีไม่มีวันตายแล้วท่านเช็คได้เลยตั้งแต่โอ้โหแต่ละวัดแต่ละที่ไปทำเนี่ยทำด้วยสัจจวาจาทำด้วยความถ่องแท้แล้วไม่เคยเอาเงินวัด
คือไม่เคยเอาแม้แต่บาทเดียวเลยเพราะว่าบอกหลวงพี่วินวันนี้ยังคุยกันเลยบอกต้องมีค่าตัวผมนะผมต้องมีนะครับไปลดภาษีไงค่าตัว 100,000 บาทแต่ไม่ได้เอาสตังค์วัดใช่ไหมฮะคือตามหลักแล้วมาตรฐานต้องมีภาษีสังคมมันต้องมีเพราะผมไม่เคยเอาเงินวัดไงฮะสร้างก็ด้วยปัจจัยที่พี่น้อยมอบให้พี่ละเคลนมอบให้เป็นค่าเงินเดือนใช่ไหมก็เอาไปสร้างวัตถุมงคลแล้วเอาไปทำอะไรต่อก็ไปต่อยอดไงไปสร้างโบสถ์ไปทำบุญกันสร้างพระแล้วก็ให้ทุกคนบอกบุญผ่านทางรายการให้ทุกๆคนได้มาร่วมบุญกันแบบนี้เลยนายทหารไปท่านก็ทราบแล้วก็ตรวจสอบมาตลอดนายทหารก็ทำบุญเยอะนะฮะพระนายทหารรุ่น23เนี่ยเป็นท่านประธานต่อยอดเป็นท่านร่วมบุญกันดังนั้นมันจะซิกแซกยากมากการตรวจสอบก็จะมีน้องนิวนะทีมงานมิราเคิลจะแนลพร้อมกับคณะกรรมการของมูลนิธิสาธรรมซึ่งผมเองก็จะลงประชุมคณะกรรมการต่างๆดูแนวทางทิศทางเดียวกันแล้วก็ต่อยอดในบัญชีการเงินก็จะไม่เหลือนะมอบให้วัดต่างๆคืออย่างครูฐาเนี่ยไม่ได้ไปแค่วันงานนะไปก่อนล่วงหน้าวัน2วัน3วันเพื่อที่จะไปเตรียมในเรื่องของที่ทางนะไปพูดคุยของถวายพระอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมนะแม้แต่เต็นท์อะไรเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องดูนะว่าเรายังทำเนี่ยทำให้ดีออกมาก็ดีไม่ทำไปคนก็ด่าไปมันก็ไม่ได้เรื่องในราวแล้วเราไม่ใช่แค่ว่าพอเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะก็ยังมีขับรถกลับไปเพื่อไปดูความคืบหน้าขาดเหลือตรงไหนเป็นอย่างไรความคืบหน้าเป็นยังไงก็เพื่อนำภาพแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมให้ได้รู้นะว่าบอกบุญไปแล้วมาร่วมบุญกันแล้วโบสถ์คืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะแล้วมันก็เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามเรามาเนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วัดบ้านดงนะก็เห็นความคืบหน้าเสร็จสิ้นมันเป็นความภูมิใจมันเป็นความภูมิใจในวันนี้วิธีนี้ยกพระพระหนักมากนะฮะนะท่านเป็นเอกยุพรเสถียรย้อยก็บอกว่าโอ้ยกกันได้ไงยกพระเข้าโบสถ์เนี่ยนะองค์ใหญ่มากค่ะเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราได้หล่อหลอมกันนะได้เททองหล่อองค์พระพุทธชินราชเห็นไหมฮะท่านผู้ชมก็ร่วมแรงร่วมใจร่วมบุญกันนี่คือสามัคคีธรรมจริงๆใช่ไหมคะยกองค์พระขึ้นไปอ่ะเสถียรย้อยท่านบอกว่ายังไม่เคยเห็นพระภาพอย่างนี้เลยนะฮะคือเห็นน้อยครั้งน่ะเพราะปกติใช้รถเคนอะใหญ่ๆก็มีรถยกมารถยกขึ้นมาแต่อันนี้เนี่ยหนักก็ท่านผู้ชมนะพลังสามัคคีธรรมแล้วมูลค่าองค์นึงนั้นหล่อด้วยมานะครับ700,000นะครับองค์นึงเนี่ยฮะร่วมบุญกันนี่แหละค่ะเป็นพระประธานทุกวันนี้พระประธานก็ประจำโบสถ์ก็ยังอยู่นะฮะปฏิฐานอยู่ในโบสถ์เราเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายหนักไหมก็ท่านผู้ชมเห็นไหมล่ะฮะแรงความสามัคคีนี้เป็นหนึ่งเดียวกันอะไรก็สำเร็จได้โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากสามัคคีธรรมนะฮะไม่ใช่สามัคคีเพศสามัคคีเพศก็แตกแยกกันมีแต่ทำลายล้างกันมันจะล้อตัวทันทีไม้ไผ่นะมวยเห็นไหมล่ะพลหักด้ามแต่อันคือไม้ไผ่เนี่ยถ้าก้านเดียวมันหักง่ายแต่ถ้ารวมกันความเป็นหนึ่งเดียวกันมันหักยากนะฮะนี่คือเรื่องราวบุญนะฮะทั้งนายทหารต่างๆนะครับใส่ส่วนที่เป็นเสียแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็ต่อยอดติดหินดินทรายเป็นประตูเป็นหน้าต่างนะไปร่วมกันพระสวยงามมากนะคะนี่แหละค่ะที่หลายคนเคยได้มีโอกาสได้หล่อหลอมได้ร่วมกันครั้งหนึ่งนะคะที่ได้เขียนชื่อในแผ่นทองนะที่ครูถามบอกว่าทุกคนนะเรามารวมบุญรวมกันทุกๆคนมีค่าทุกๆคนมีความหมายนั่นแหละท่านผู้ชมที่เพิ่งชมรายการอยู่ก็จะเห็นนะผมไม่ได้บอกมาวิเคราะห์มาตรงนี้มาบอกแค่นี้นะผมจริงๆเป็นเจ้าวิธีมานมนานแล้วแล้วก็ทำให้วัดโดยไม่ได้เอามูลค่าเพิ่มจากการเงินตรงนี้เลยคือทำให้ทุกวัดฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขทำเสร็จแล้วจบกันไม่มีบอกว่าจะต้องยังงุ้นยังนี้เรื่องมากเรื่องเยอะผมว่าอยู่บ้านสบายกว่าเยอะแต่ไปวัดต้องเต็มที่แล้วก็เต็มร้อยแล้วก็เต็มใจนะครับไปด้วยใจนี่เลยไปละฮะนี่คือที่วัดวารีศิลารามนะคะที่หลายๆคนเคยได้มีโอกาสได้ไปทั้งร่วมกฐินร่วมในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ไปมาแล้วก็เนี่ยแหละค่ะพระประจำโบสถ์เราเห็นแล้วนะคะฉะนั้นโบสถ์ยังคงต้องดูแลอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆเนาะชาววังหินก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้แต่ไม่ได้หมดแค่นี้ไม่ใช่มัวหมดแค่วัดนี้วัดเดียวนะยังมีอีกฮะก็ยังมีเดินทางกันต่อเดินทางกันต่อที่ไปวัดอีกด้วยกันนะคะก็จะมีที่วัดบ้านบากด้วยนะแล้วก็มีที่สุรินทร์เดี๋ยวคงจะนำภาพทยายคุณผู้ชมได้ชมกันว่าทั้งหมดที่อยู่ในโครงการเนี่ยลงพื้นที่จริงยังไม่ครบวัดเลยนะยังไม่ครบด้วยใช่ไหมครับยังมีหลายที่เลยที่ครูฐาได้นำกองกฐินที่ทุกคนได้ร่วมกันกฐินสามัคคีนี่แหละแล้วก็สามัคคีจริงๆค่ะไปทุกที่ทุกๆวัดนะคะก็เราก็ได้เห็นภาพกันตลอดที่เห็นนี่ก็คือวัดที่ของที่ผมไปแล้วเย็นนั้นไปไหนต่อหรือไหมกล้าไปไปวัดบ้านเกิดของพี่เสถียรทำมือไม่คงไม่ได้มีภาพแต่บอกว่าเนี่ยคือทำ
ต่อยอดกันตลอดต่อยอดตลอดคือไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไปต่อยอดที่วัดต่างๆนอกจากที่จะไปดูแลโบสถ์ดูแลในเรื่องของวัดต่อดูแลกสิณไฟต่อก็ไปดูแลในโครงการคืนชีวิตด้วยน้องน้องทีมงานส่งกระดานให้เราว่าเอสเอ็มเอสมาเยอะเลยเอสเยอะแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมเปลี่ยนช่องเอามาเอสเอ็มเอสกันดีกว่าเพราะว่าคุณผู้ชมส่งเข้ามาเยอะเลยเป็นพีอาร์ใช่ครับนะมาในส่วนของเอสเอ็มเอสนะคุณสจีว่าไงคุณสจีขาดสนการเงินค่ะขาดสนการเงินบอบหนังสือหนึ่งเล่มให้วันนี้เลยพิเศษเลยส่งจดหมายเข้ามานะเล่มเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนรวม300เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแถมซีดีให้1แผ่นค่ะง่ายๆจบนี่นะคุณสจีโชคดีแล้วใช่ค่ะแล้วก็นี่เขาถามว่าที่บ้านมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าติดขัดหมดเลยนะครับอาจจะมีแอบแฝงเรื่องของอาจจะมีแอบแฝงเรื่องของสิ่งที่บางครั้งบางคราวเราไม่คาดคิดนะฮะอยากให้เนี่ยบ้านนี้นะครับโดยเฉพาะ18/6เนี่ยครับทำบุญสร้างกุศลด้วยการเจริญพระดุมนนะหรือเป็นการถวายสังฆทานทั้ง9ชุดให้กับบ้านเรือนนิดนึงเหมือนจะมีอะไรแอบแฝงแต่ก็ไม่ได้ติดลบนะครับนะสิ่งดียังมีอยู่เยอะนะครับมอบไปแล้วนะครับ1เล่มนะครับวันนี้ไม่มีเงื่อนไขมอบให้เลยบอกแล้วค่ะพรุ่งนี้อีกบอกว่าชมรายการบางทีสามเล่มนะฮะมีแบบเซอร์ไพรส์กันแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าคุณสจีรบกวนว่าให้ส่งจดหมายแนบซองเปล่าที่สแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณนันทรัตน์ค่ะบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะ2600ติดขัดมาตลอดขอลายเซ็นด้วยค่ะเพราะว่าติดขัดเพราะว่ามีเงินมากเองคือทุกเพราะเงินเยอะค่ะมันนำสกุลเขาทุกเพราะเงินมันแย้งโจทย์กันนะฮะมันแย้งความคิดกันเลยนะฮะเส้นทางของคุณ2600นะฉะนั้นชะลอตัวแล้วก็ติดลบทันทีเลยฉะนั้นเดือนนี้กับเดือนหน้าตึงเครียดแต่เดือนมกราผ่านพ้นด้วยดีครับลายเซ็นนี้มอบให้คุณนันทรัตน์ครับนะครับโอเอสเอสวันนี้มามากนะครับเริ่มจะเข้าใจทิศทางกันแล้วว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับเรื่องราวดีกับลายเซ็นนะครับและนอกจากจะมีการวางแผนทิศทางแนวทางแล้วเนี่ยเรายังมีกำลังใจมอบให้กับทุกท่านเลยนะที่กำลังเจอกับปัญหาต่างๆนะคะ คุณดนพัฒน์นะคะปีนี้มีแต่เรื่องเมื่อไหร่จะดีคะต้องระวังอะไรบ้างเบอร์โทรศัพท์9660 9660นะครับถ้าป่วยเจ็บอุบัติเหตุมาพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ใช่ทุกขลาภด้วยแล้วคุณจะเจอดนพัฒน์เนี่ยจะเจอช่วงประมาณสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเรื่องรถลากับเรื่องสูญเสียเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับจะเข้ามาในช่วงระยะเวลาใกล้สัปดาห์หน้าต้องระวังแล้วนะเมื่อไหร่จะดีในจังหวะจากคนที่เป็นอย่างนี้แนะนำให้ทำบุญนะสังฆทานหรือทำบุญกับพระอาพาธป่วยเจ็บให้กับสำนักสงฆ์โรงพยาบาลนะที่มีเขาเรียกว่าตึกสงฆ์ก็ได้นะครับทำซะทำบ่อยๆซะแล้วสิ่งต่างจะทำให้ดุลพัฒน์ดีขึ้นนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุนิสานะคะทะเบียนรถ6922เบอร์โทรศัพท์829การเงินโชคลาภจะดีขึ้นไหมคะครูคนที่เรียกครูเนี่ยท่านผู้ชมนะจริงๆผมก็มาสายครูนะครับครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นพ่อมดหมอผีหมอดูอะไรก็ทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าด้วยการศึกษาด้วยการใช้สมาธิกรรมฐานนะมันก็ต่อเติมเต็มเรื่องของการวิเคราะห์การวิเคราะห์ผมบอกเลยว่าเลข892เนี่ยมีโชคลาภแล้วอะไรที่ลุ้นๆเสี่ยงๆช่วงนี้ทำได้ขาขึ้นแล้วก็แพ็คทิ้งจับมือกับเพื่อนสตังค์เหลือนะครับลองทำนะงานการก็ช่วงนี้สะดุดบ้างบางครั้งบางคราวแต่ทุกอย่างลงตัวครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันอย่าลืมชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามนะคะส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะ